ริษัทกลุ่มน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของจีนหรือ CNPC เปิดเผยว่าจนถึงวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโครงการสาธิตคาร์บอนเป็นศูนย์ทางหลวงทะเลทรายถาหลี่โม่ซึ่งเป็นโครงการบำบัดทะเลทรายพร้อมโซลาร์เซลล์ที่ยาวที่สุดของจีนได้กำเนิดไฟฟ้าสีเขียวได้รวมแล้ว5ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทางหลวงทะเลทรายถาหลี่มู่ข้ามสองฟากฝั่งของทะเลทรายถาเคอร์ลาหมากกันของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีความยาวกว่า520กิโลเมตรตามเส้นทางทางหลวงสายนี้ได้ก่อสร้างสถานีกำเนิดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ถึง86แห่งตอบสนองความต้องการการรดน้ำในพื้นที่เพาะปลูกแทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเบนซินมีส่วนช่วยรักษาระบบภาวะนิเวศตลอดสองข้างทางที่มีเนื้อที่กว่า 3,100 เฮกตาร์ในขณะเดียวกันทางวิศวกรได้ออกแบบอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์3ชนิดและประยุกต์ใช้ระบบสำรองกระแสไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์เพื่อระบบการทำงานของอุปกรณ์การสูบน้ำและการผันน้ำในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์โดยสถานีกำเนิดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของสองข้างทางทะเลทรายมีศักยภาพกำเนิดไฟฟ้าสูงสุดถึง 2,500 กิโลวัตต์ชั่วโมงกำเนิดไฟฟ้าได้มากกว่า3ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี